สามก๊กฉบับวนิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีสุมาเต็กโชผู้ชาญอาโปกสินผู้เป็นมันสมองของเล่าปีเมื่อผู้มีอำนาจอับวาสนาเห็นเด็กเลี้ยงควายก็ปลงถึงตัวเองพระอาทิตย์ยามใกล้ค่ำแสงฟ้านั้นก็งามนักเด็กที่กำลังพาควายคืนคอกก็นั่งเป่าขลุ่ยมาบนหลังพาหนะของมันเด็กเลี้ยงกระบือนั้นมีความสุขยิ่งกว่าเราอีกปริ้นยวนเต้ปีรำพึงอนิจจาความสุขของเด็กเลี้ยงควายเราคิดเข้ามากู้แผ่นดินและราชวงศ์ฮั่นจึงไม่มีเวลาที่จะเป่าขลุ่ยเลยเจ้าหนูนั่นกระตุกสายตะพายพาหนะของมันให้หยุดแล้วก็จ้องเอาเล่าปีเป่าขลุ่ยของเจ้าไปอีกสิเราอยากฟังเล่าปีปราศัยกับเจ้าหนูเด็กน้อยบอกว่าไม่เป่าแต่อยากดูไว้เป็นขวัญตาท่านต้องใช่ยวนเต้นายพลผู้เคยประจันบานโจรโพกผ้าเหลืองเจ้าชายผู้ระหกระเหินงงงันต่อคำตอบของเด็กท้องนาตัวมันก็เท่านี้หนูเอ๋ยแต่เหตุใดจึงรู้จักข้ารู้จักสิเจ้าเด็กนั้นโมอาจารย์ของเราบอกไว้ว่าอีก 4-5 วันเล่ายวนเต้ปีจะหนีมาทางนี้เป็นของมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบผู้ใดจะสามารถรู้เคราะห์กรรมของเราซึ่งเราเองก็ไม่ทราบอาจารย์ของเจ้าคือใครกันชื่อต้นของท่านคือสุมาชื่อต่อไปเต็กโชและมีสมญานามตามลัทธิเต๋าสวยจิ้งสินแสหรืออีกในหนึ่งท่านแว่นน้ำผู้ชาญอาโปกสินท่านรู้การภายหน้าประดุจมองลงไปในน้ำก็เห็นเงาของตัวเองเล่าปีซึ่งกระเจิดกระเจิงมายังหวาดต่อภัยไม่ทราบว่าสุมาเต็กโชผู้นี้จะเป็นมิตรหรือศัตรูจึงถามด้วยความรอบคอบว่าอาจารย์ของเจ้ามีสหายสนิทคือใครบ้างเจ้าหนูน้อยจึงตอบให้ทราบว่าเพื่อนสนิทของท่านอาจารย์คือท่านบางเต็กกงแก่กว่าท่านอาจารย์มาราว10 ปีเป็นอาของบางทองซึ่งอ่อนกว่าท่านอาจารย์ราว5-6 ปีท่านบางทองเรียกท่านสุมาเป็นพี่ท่านอาหลานทั้งสองเป็นชาวเมืองซินเอียไปมาหาสู่ท่านอาจารย์เสมอสำหรับท่านบางทองนั้นมีความนอบน้อมต่อท่านอาจารย์หมดสิ้นที่ข้าพเจ้าจะเล่าให้ถูกท่วนได้บางวันท่านบางทองมาและเผอิญท่านสวยจิ้งกำลังอยู่บนกิ่งมอนเพื่อแต่งรังไหมท่านบางทองขอร้องอย่าให้อาจารย์เสียเวลาทำงานลงมาต้อนรับครั้นแล้วท่านบางทองหาไปไหนไม่ถามโน่นซักนี่ด้วยวิชาอันใดไม่รู้แล้วท่านอาจารย์ก็ตอบลงมาจากคบไม้ให้คำตอบแก่บางทองตั้งแต่เช้าจนเย็นท่านอาจารย์แต่งรังไหมอยู่บนคบหม่อนและท่านบางทองก็นั่งบ้างยืนบ้างกับโคนหม่อนท่านทั้งสองคุยกันทั้งวันโดยท่านหนึ่งอยู่บนยอดไม้อีกท่านหนึ่งอยู่โคนไม้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมนุษย์เขาคุยกันในลักษณะนี้อาจารย์เจ้าประกอบการทำมาหากินอันใดเล่าพระราชวงศ์ผู้ตกยากซักซึ่งได้คำตอบว่าหน้าฝนก็ทำนาหน้าแล้งก็อ่านหนังสือและเรียกเด็กๆพวกข้าพเจ้าไปร่ำเรียนเขียนอ่านกันปริ้นปีพิศวงที่เด็กเลี้ยงควายตัวเท่านี้พูดจาได้เนื้อถ้อยกระทงความซึ่งส่อถึงความสามารถอันพิเศษของผู้อบรมและเป็นเรื่องฉายให้เข้าใจตลอดปลอดโปร่งจากคำตอบของเด็กนี่แหละผู้แทงทะลุเข้าถึงเพศพรหมจรรย์แห่งนิกายเต๋าสันโดษปราศจากโลภทำตัวให้พ้นจากกิเลสของโลกีเต๋าอยู่ในทุกสิ่งและทุกสิ่งก็อยู่ในเต๋าคนมากน้อยเช่นนี้เราควรจะไปคำนับท่านอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนโน่นแน่ห่างจากที่นี่ไป2 ลี้ตรงพุ่มไม้เบื้องหน้าอาจารย์งำตัวอยู่ในละเมาะอันรกชัดท่านอยากพบหรือข้าพเจ้าจะพาไปคราทีนั้นม้าลำพองคุ้นศึกของเจ้ายวนเต้ปีก็เดินตามควายเชื่องของเด็กน้อยไปพอล่วงเข้าหมู่ไม้แม้จะคุ้นกับเสียงกลองรบและฝีเท้าในสนามยุทธยวนเต้ก็ยังไม่สะท้านใจเหมือนเหยียบเข้ามาในแดนสงบวิเวกแต่กังวานด้วยเสียงอันไพเราะเรือนน้อยซึ่งสร้างด้วยฝีมือหยาบตรงหน้าเหตุใดจึงบันดาลเสียงที่แสนจะวังเวงโอสายันหมูนกก็คืนรังร้องเพลงพินกำลังดีดอยู่ด้วยสำเนียงกลมกลืนสนิทนี่เราเข้ามาในวิมานของคนทันหรือไรปริ้นยวนเต้ลงจากหลังม้าด้วยความไม่กล้าทำลายเสียงสนอของเพลงพินทันใดเสียงอันจับใจนั้นก็หยุดและปัดดลเจ้าชายปีแห่งราชสกุลเล่า ก็เห็นบุรุษหนึ่งอายุยังไม่เหยียบเข้าถึงวัยกลางคนเดินออกมาที่ระเบียงเรือนนั่นแลท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าเด็กน้อยรายงานงามองอาจเป็นฉายาของคนผู้นั้นที่ประจักษ์แก่สายตาของปริ้นปีโปร่งสูงและมีร่างอันตรงดังต้นสนหรือผู้หากินด้วยการทำนาแต่กระไรดูขาวสง่าราวกับเสนาบดีผู้ใหญ่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็เรียบร้อยไม่มีร่องรอยของผู้ถือหางไถสะอาดหมดจดสมแท้กับผู้ที่เพิ่งวางพินเจ้าชายพเนจรดึงม้าเข้าแอบยังมุมเรือนเพื่อจะบังตัวเองให้ได้ดูบุคคลอันเป็นที่น่าสนใจพิเศษแต่ข้างเดียวแต่ยวนเต้ก็เร้นกายอยู่ไปไม่ได้นานเมื่อถูกกระทบด้วยคำเปรยขึ้นว่าวันนี้สายพินของเรานุ่มมือนักชะรอยจะมีคนสำคัญสักคนลอบเข้ามาฟังแล้วก็หัวเราะด้วยเสียงทุ้มลึกจากทรวงอกซึ่งแสดงถึงความพอใจเล่าปีจึงจำต้องปรากฏกายออกมาคารวะและก็ได้รับความประหลาดใจหนักขึ้นที่ถูกทักทายว่าเคราะห์ดีจริงวันนี้ท่านรอดมาจากพยันตรายครั้งสำคัญเล่าปีงันต่อคำทักนี้แม่เจ้าหนูเลี้ยงควายจะแนะนำต่อเจ้าบ้านว่าตนคือเล่ายวนเต้ปีก็ยังพูดไม่ออกเขาช่างน่าอัศจรรย์จริงท่านแว่นน้ำซึ่งรู้เหตุการณ์เหมือนก้มลงมองน้ำก็มองเห็นตัวเองเจ้าบ้านเชิญแขกที่งกเงื่อนๆให้ขึ้นบนที่พำนักน้อยของตัวณที่นั้นเจ้าผู้สืบสายสันตติวงศ์หั่นยิ่งเกิดความประหลาดใจเป็นทวีตรีคูณการปลูกสร้างขึ้นอย่างหยาบๆของเรือนที่เห็นจากภายนอกเหมือนเปลือกที่ปิดบังความมีระเบียบเรียบร้อยภายในทุกสิ่งในห้องน้อยบอกถึงการทรงสรรพวิชาคุณอันล้ำเลิศที่มันเคยเป็นมาวันแล้ววันอีกของเจ้าของบ้านของเรือนนานั้นนี่จะให้เข้าใจว่าเขาใช้ชีวิตเป็นชาวนาได้อย่างไรดูสิบนชั้นที่ตั้งหนังสือก็เต็มไปทุกหิ้งทุกชั้นที่โต๊ะทำงานนั้นเล่าต้นฉบับที่เขียนไว้ด้วยลายมือซึ่งน่าจะเป็นตัวเขาเองก็วางไว้ไม่ใช่น้อยภาพที่จะพึงพิจารณาได้เป็นอันงามและนำอารมณ์สู่ความสันโดษวิเวกซึ่งจะเป็นทัศนียภาพอันพบได้นอกไปจากหน้าต่างด้านหนึ่งนั่นคือสนและไผ่ซึ่งสะเทือนไหวพริ้วอยู่หน้าขุนเขาทะมึนเหมือนเจ้าหญิงรุ่นกำดัดกำลังสะอิ่งองค์อยู่กับอกของวีรบุรุษเหี้ยมยวนเต้สะเทือนและรำพึงในอกข้าพเจ้ารู้จักท่านแล้วสุมาเต็กโชข้าพเจ้าอยากเลิกจากการเป็นขุนทหารมาเป็นต่าวเช่นท่านสงบและร่มเย็นอะไรเช่นนี้ท่านเป็นตัวของท่านเองแต่ข้าพเจ้าต้องมาเป็นนักรบราฆ่าฟันท่านเป็นของท่านหากข้าพเจ้าเป็นของประชาชนพลเมืองข้าพเจ้าไม่ต้องการเห็นเลือดแล้วมือข้าพเจ้าก็เปรอะไปด้วยเลือดไม่มีเวลาจะเล่นพินไม่มีโอกาสจะเป่าคลุยแม้ความสุขเท่าเด็กเลี้ยงกระบือของท่านยวนเต้รันทดตอบพรหมลิขิตของตัวมองไปโดยตลอดอีกทีเห็นพินหมอบอยู่กับม้านั่งเล่ายวนเต้รู้ว่าเจ้านี่เองทำเสียจนข้าต้องลงจากหลังม้าเมื่อย่างเข้าลานบ้านนี้หวนคิดไปถึงยามดรุณรุ่นวัยที่อยู่กับแม่หน้าเมืองตุ้นกวนเครื่องเล่นชนิดนี้เคยคุ้นมือซ้ายก็บังคับพินมือขวาก็ดีดเป็นเพลงไพเราะแต่ตั้งแต่วันที่จากอกแม่มาทั้งมือซ้ายและมือขวาก็ถือดาบอยู่ข้างละมือลูกถลำตัวมาถึงเพียงนี้หมดโอกาสจะกลับไปดีดพินให้แม่ฟังอาการเศร้าส้อยแห่งลูกชายเล่าเหงเล่าปีซึ่งเห็นได้ชัดทำให้สวยจิ้งสินแสชวนสนทนากลบเกลื่อนเสียว่าท่านผู้มีศักดิ์ได้เข้ามาเหยียบบ้านคนยากมียังไงกินอย่างนั้นนะว่าแล้วก็หยิบเหล้ามาพร้อมกับสั่งสาวกของเขาซึ่งล้วนแต่เป็นเด็กชาวนาตัวกระเปียกเร่งให้หากับแกล้มในครัวมากินข้าพเจ้าเป็นคนกินง่ายและก็อยู่ตามลำพังไม่ได้สะสมอาหารดีๆไว้รับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสุมาสวยจิ้งเต็กโชหัวเราะด้วยเสียงทุ้มในอกอีกและเชิญเล่ายวนเต้ให้เป็นสุขด้วยการเสพสุรากับเขาข้าพเจ้ากินเพียงเพื่อมีชีวิตไปวันๆขอเชิญตามสบายด้วยกันในเหล้าและอาหารซึ่งไม่ค่อยมีรสยวนเต้ลุกขึ้นกระทำคำนับและตอบว่าเป็นเกียรติที่จะไม่มีวันลืมข้าพเจ้าอัศจรรย์ต่อการใช้ชีวิตของท่านซวยจิ้งพยายามพาแขกให้คลายหงอยเหงาด้วยการชวนสนทนาอย่างครึกครื้นแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกซึ้งในข้อความที่สนทนาเหล่านั้น ยวนเต้ได้แต่ฟังไม่อาจเปิดปากเจรจาอันใดได้ด้วยรู้สึกว่าตัวได้ตกเข้ามาในกลางมหาสมุทรอันไม่มีดิ่งจะวัดได้ว่าลึกแค่ใดเมื่อได้คุยกันพอรู้สึกว่าจะเป็นกันเองขึ้นมากแล้วชาวนาผู้มีฝีมือพินเป็นเสน่ห์สุมาเต็กโชก็ถามขึ้นว่าลมอันใดพัดพาให้ท่านมาเหยียบเรือนข้าพเจ้าวันนี้ยวนเต้ยังไม่ยอมเปิดเผยเคราะห์กรรมของตัวเองตอบเลี่ยงไปเสียว่าได้ผ่านมาถึงตำบล นี้เห็นภูมิฐานบ้านช่องสงบสงัดสบายเจ้าหนูน้อยที่ท่านใช้ให้ไปเลี้ยงควายก็บอกให้ทราบว่าท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพศในลัทธิต๋าวสันโดษอ่านหนังสือไม่เป็นอันตรายแก่ใครข้าพเจ้าถือโอกาสแวะเข้ามาคำนับผู้มีปัญญาบุรุษอันใดอยู่ในดงไม้ล้อมรอบยิ้มต่อคำตอบนั้นและกลับย้อนถามว่าท่านพูดมาทำไมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นปัญหาให้กลายเป็นปริศนาไปพรินยนเต้มาโดดเดี่ยวปราศจากองครักษ์ทั้งเครื่องแต่งกายก็ค่อนข้างมาล็อกมาแลกยับเยินไม่แสดงว่าขี่ม้าเที่ยวเล่นข้าพเจ้าได้ยินข่าวที่ท่านเข้าไปเป็นแขกของพรินจิงเชงพูดอีกครั้งให้ตรงท่านประสบภัยอันใดมาจากเกงจิ๋วอย่าปิดข้าพเจ้าทราบเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอันชัดจากลักษณะและเครื่องแต่งกายของท่านหมดทางหลีกเลี่ยงใครจะปิดได้กับท่านบัณฑิตแว่นน้ำผู้แจ้งอาโปกสินเรื่องราวของเล่าปีซึ่งหนีกระเจิดกระเจิงมาในวันนี้จึงถูกเปิดขึ้นอย่างละเอียดเจ้าชายแห่งราชวงศ์ฮั่นน้ำตาคลอเมื่อเล่าถึงเคราะห์กรรมที่ตัวเผชิญมาข้าพเจ้าสุจริตต่อเล่าจิงเชงเปียวผู้พี่และข้าพเจ้าก็ได้รับความไว้วางใจในอันจะวินิจฉัยเรื่องทายาทสืบสมบัติของเขาข้าพเจ้าเคยถูกเชิญเข้าเกียงจิ๋วเพื่อการวินิจฉัยเรื่องนี้ดังได้ทราบกันอยู่แล้วปรินเปียวมีภรรยาสองคนภรรยาแรกมีบุตรคือกีแล้วก็เสียชีวิตภรรยาคนที่สองเป็นธิดาในตระกูลชัวมีบุตรชื่อจ๋องซึ่งภรรยาคนที่สองนี้เป็นพี่สาวของชัวมอแม่ทัพใหญ่ของเกียงจิ๋วเปียวพี่ชายของข้าพเจ้าต้องการทำให้ถูกประเพณีของเบื้องบุราณกาลมาแต่กระอึกกระอักกีหัวเดียวกระเทียมรีบเพราะน้าชายของจ๋องกุมอำนาจทหารทั้งสิ้นไว้ในมือข้าพเจ้าถูกเรียกตัวเข้าไปปรึกษาด้วยเรื่องนี้และข้าพเจ้าก็ไม่อาจให้คำปรึกษานอกเหนือไปจากหลักการอันถูกต้องจึงแนะว่าถึงอย่างไรก็ต้องให้เกงจิ๋วแก่เล่ากีคำแนะนำทั้งนี้ก่อความแค้นเคืองให้ชัวสองพี่น้องเป็นอันมากการออกรับแขกแทนตัวเล่าเปียวข้าพเจ้าถูกหลอกให้ระเริงอยู่ในการเลี้ยงกับหมู่ญาติพร้อมกันนั้นเขาก็แยกเตียวจูล่งหยุนองครักษ์ของข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าทราบแผนการที่เขาจะคิดฆ่าผู้ที่สวามิภักดิ์คนหนึ่งจึงขับม้ามาโดยมิได้มีการนัดหมายติดต่อกับจูล่งข้าพเจ้าตะลุยข้ามแม่น้ำตันเขกระเซาะกระเซิงมาจนถึงที่นี่สามัญชนซึ่งหน้าฝนทำนาหน้าแล้งก็เที่ยวตามเด็กข้างๆบ้านมาเรียนหนังสือมองเจ้าชายด้วยความสมเพชท่านก็อยู่กับชื่ออันยาวยืนมาในประวัติศาสตร์ลือชาปรากฏก้องไปทุกบ้านทุกเมืองแต่เหตุใดอนิจจากายเราก็เท่านี้ยังไม่มีที่ครองแม้สักเท่าใบพุทราถูกถามด้วยประโยคนี้หมดอายแล้วเล่ายนเต้ปีโซบเสียนลงพักหนึ่งและเงยหน้าขึ้นตอบด้วยอัธยาศัยอันนุ่มนวลตามวิสัยข้าพเจ้ามีสติปัญญาเพียงตื้นๆพื้นๆชักจนใจต่องานใหญ่ที่เกินตัวด้วยเสียงหัวเราะลึกๆแว่นน้ำบอกว่าซึ่งคนจะทำการใหญ่ระวังไว้จงหนักอย่าเสียใจขวัญเสียก็เสียคนโปรดประลึกถึงกตินี้ไว้เป็นมนไกลแสนไกลข้าพเจ้าจะรุนชีวิตไปให้ถึงที่ฝันดังได้จิบยาทิพย์เล่าปีสางเศร้าข้าพเจ้ามีมนแล้วสำหรับปลอบใจให้สู้งานใหญ่ข้าพเจ้าฝันจะกู้แผ่นดินฮั่นและสกุลเล่าให้รุ่งเรืองอย่างเก่าสิ่งใดที่หวังตั้งใจไว้ไกลแสนไกลนานแสนนานข้าพเจ้าจะรุนชีวิตไปให้ถึงที่ฝันท่านตั้งใจจะทำการอันใหญ่หลวงเช่นนี้สวยจิ้งถามท่านมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เป็นมันสมองที่ดีและสหายคู่ใจเล่าปียิ้มออกมีความภาคภูมิใจเหลือล้นเมื่อจะกล่าวถึงชื่อบุคคลที่ได้ชื่อว่ามันสมองและสหายร่วมตายของข้าพเจ้ามีมากกว่าหนึ่งคนเสียอีกในด้านสมองหรือเสนาธิการข้าพเจ้ามีซุนเขียนบิตกกันหยงมิตรร่วมตายที่จะฝากผีกันได้กลางสนามรบข้าพเจ้าก็มีอีก3คือกวนอูเตียวหุยจูล่งเต็กโชรับรอง นายกองประจัญบาลของท่านเลิศแต่ละคนสมกับจะนำกองพลแต่คนดีไม่มีคนสั่งการอันถูกที่ก็หาเกิดประสิทธิผลไม่บีตกซุนเขียนกันหยงทั้งสามที่ท่านถือว่าเป็นมันสมองเขาเป็นคนมีวิชาเขารู้ดีถึงเรื่องราวของพระเจ้าเงี่ยวเต้ซุนเต้อูเต้ซึ่งเป็นเรื่อง 2,000 กว่าปีมาแล้วในฐานะนักประวัติศาสตร์และผู้จบเจนพงศาวดารแต่กับความฉิบหายอันฉุกละหุกชั่วโมงที่ข้าศึกพุ่งเข้าใส่เราราวกับน้ำป่านาทีแห่งความวินาศที่ศัตรูกำลังขยี้ทำลายกองทัพของเราในสนามยุทธท่านคิดหรือว่าคนที่มีมันสมองไปในทางประวัติศาสตร์อันล่วงมาตั้ง 2,000 ปีโดยเฉพาะจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพริบตานั้นได้เจ้าชายแห่งราชวงศ์ฮั่นลุกขึ้นน้อมคำนับชาวนาข้าพเจ้าผิดไปแล้วด้วยความทรนงแต่เดิมและข้าพเจ้าก็จุกคิดได้แล้วยังไม่มีบุคคลเช่นท่านกล่าวถึงเลยอาณาจักรของเราควรจะถูกแปรโฉมถ้ามีผู้ทำให้ถูกตามแผนการอันดีข้อหนึ่งเปียวก็เสียเมียคนหนึ่งสุมาเต็กโชให้คำอธิบายอันหนักแน่นการได้เมียคนที่สองและเกิดบุตรใหม่อีกคนหนึ่งสร้างความแตกร้าวในครัวเรือนว่าใครจะสืบทายาทแต่สมบัติเก่งจิ๋วจะได้กับลูกคนโตของเมียเก่าหรือลูกคนรองของเมียใหม่ก็ตามผลเท่ากันไม่มีอันใดที่จะสำแดงว่าเป็นเลือดพ่อเป็นลูกยางที่หล่นแล้วก็กลิ้งไปไกลต้นเก่งจิ๋วก็ต้องใช้มือที่สามารถของผู้อื่นซึ่งอยู่ในสกุลเล่าอีกคนหนึ่งคือท่านอันเป็นญาติสนิทเข้ากุมยวนเต้ได้ครองเก่งจิ๋วฝ่ายใต้ซุนกวนก็จะระย่อฝ่ายเหนือโจโฉก็จะพรั่นพรึงต่อจากนั้นถ้าได้คนปัญญาเป็นเอกมาเป็นสหายคู่ร่วมใจไว้สักคนคอยให้คำปรึกษาแนะนำที่หลักแหลมอย่างยากซึ่งคนจะตามทันแผนการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นของท่านก็จะสำเร็จโดยง่ายดายเขาวิจารณ์เหตุการณ์เหมือนเอาแผ่นดินอันกว้างขวางมาวางไว้ตรงหน้ายวนเต้ขนลุกและลุกขึ้นคำนับอีกขอได้โปรดแนะนำบุคคลที่ท่านว่ามีปัญญาเป็นเอกเขาเหล่านี้เป็นใครและอยู่ที่แห่งหนตำบลใดไม่ใกล้ไม่ไกลนักหรอกสวยจิ้งตอบถ้าท่านได้พบคนที่มีสมญานามว่าฮกหลงหรือชื่อต้นจูกัดเหลียงอันมีฉายาอีกอย่างหนึ่งมังกรผู้ซ่อนกายหรือคนอีกผู้หนึ่งสมญานามของเขาว่าฮองซูชื่อต้นว่าบางทองฉายาว่าลูกหงกำลังปีกกล้าคนทั้งสองนี้คนใดคนหนึ่งมาเป็นสมองของท่านท่านก็สามารถจะประกาศสิทธิ์แก่แผ่นดินได้โปรดเถิดโปรดบอกคนทั้งสองนี้จะตามพบที่ใดแล้วกันนั่งกินเหล้ากันอยู่ดีๆแท้ๆพูดจาเป็นหลักฐานทุกสิ่งอันพึบพับดันเมาขึ้นเสียเฉยๆตบมือเล่นเป็นการสนุกคล้ายกับเพ้อร้องแต่ว่าดีนักแล good very good ไม่ตอบข้อถามในประโยคสำคัญต่อจากนั้นก็บอกว่าท่านเหนื่อยล้ามามากสำหรับภัยที่ได้พบในวันนี้ไปนอนพักผ่อนเสียพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ยวนเต้เข้านอนด้วยความเคารพและเกรงใจทั้งที่แสนจะติดใจอยากจะรบเร้าให้ทราบว่าฮกหลงฮองซูอยู่ที่ใดใจแทบขาดเขานอนไม่หลับสนิทเลยแม้จะละเหี่ยเพลียใจและการนอนหลับๆตื่นๆของเขานั้นยังไม่ทันสองยามก็ได้ยินเสียงแว่นน้ำไม่ใช่เสียงเมาหากเป็นเสียงของความน้อยใจและโกรธจัดเล่าปี่เอาหูแนบฝาน้ำเสียงของท่านสวยจริงไม่ได้มีวี่แววว่าเมาเลยเธอควรก็แต่จะเป็นที่ปรึกษาขององค์มหากษัตริย์โธ่ร่ำเรียนมาป่านชะนี้ทำไมจึงคิดไปอยู่กับเล่าจิงเชงเปียวซึ่งอย่างดีก็ครองได้เพียงเก่งจิ๋วอีกเสียงหนึ่งเงียบไม่ตอบโต้เลยสอให้เห็นความนับถือยำเกรงกันแน่นแฟ้นและเสียงของสวยจิ้งแม้จะปรากฏเป็นการบ่นว่ายังบอกถึงความปราณีชนิดที่พี่บ่นเอาแก่น้องเล่าปีคิดข้ามไปถึงคำบอกเล่าของเด็กเลี้ยงควายว่าบางทองเคารพเต็กโชเป็นพี่และบางทองมักมาที่เรือนนานี้เสมอคนที่ถูกท่านแว่นน้ำตักเตือนอยู่เดี๋ยวบางทองเล่ายนเต้คิดฮองซูลูกหงกำลังปีกกล้าชื่อต้นของเขาบางทองที่ท่านสวยจิ้งบอกใบ้ให้นั่นกระมังคอยอยู่จนกระทั่งเกือบสว่างหลับๆตื่นๆไปตามประสาคนมีใจเป็นห่วงต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้แล้วยนเต้เปิดประตูออกมาแต่ฟ้ายังไม่สางก็ประหลาดที่เห็นว่าแว่นน้ำเรียบร้อยอยู่แล้วในเครื่องแต่งกายอันดีนั่งอยู่ต่อหน้าขวดสุราและชวนให้เขาดื่มสุราด้วยกันใหม่เจ้าชายแห่งฮั่นพยายามจะถามให้รู้ว่าเมื่อคืนตัวเขานอนแล้วมีใครมาสุมาก็ตอบง่ายๆว่าเพื่อนข้าพเจ้าเอง เล่าปีฤทธิ์อยากทราบว่าเมื่อคืนฮกหลงหรือฮองซูจึงขยันขยอจะเอาให้ได้ตัวแต่บัดดลเล่าสวยจิ้งเกิดโรคเก่ามาเพ้อเสียอีกแล้วตบมือกระทืบเท้าร้องมันอยู่คำเดียวว่าดีนักแลดีจริงๆซ้ำๆซักๆเล่าปีไม่รู้จะรีดเอาความจากเขาท่าใดพอสายขึ้นนิดจูล่งกับทหารม้า101ก็ตามมาถึงเพื่อรับตัวปริ้นปีกลับซินเอียเวลาไม่คอยปีจึงเข้าเวลาเต็กโชเล่ายุนเต้ปีได้ค้อมกายลงมากระทำคำนับด้วยจำนวนครั้งตามแบบของสานุสิทธิ์คารวะอาจารย์และเกิดความคิดขึ้นว่าฮกหลงฮองซูที่ถูกบอกใบ้เมื่อยังหาตัวไม่ได้ก็ขอรังคนนี้ไปก่อนละปีวิงบอลให้สุมาเต็กโชไปอยู่ด้วยแต่ขณะนั้นเองชาวนาก็ตอบว่าท่านไม่เห็นหรือว่าข้าพเจ้ามีความเพลิดเพลินต่อการปล่อยชีวิตของข้าพเจ้าอย่างไรกินก็น้อยเลิกนามาก็เล่นพินหรือเฮฮากับพวกเด็กๆเท่านี้แหละเป็นความสุขซึ่งข้าพเจ้าไม่ต้องไปอยู่ในกลางความริษยาแข่งขันชิงดีของใครโปรดอย่าพูดถึงเรื่องจะให้ข้าพเจ้าไปทำงานสิ่งใดเลยอ้าวดับตะเกียงทำไมแล้วก็เก็บผ้าแดงผืนเล็กนั้นเสียด้วยนั่งลงก่อนวันนี้พกเล่าอะไรกันยังไม่จบสนิทเสียงที่มาหาสุมาเต็กโชในตอนกลางคืนคือใครฮองซูหรือฮกหลงสุมาเต็กโชจะทำอะไรอีกเล่ากันให้สิ้นเรื่องก่อนอย่าเพิ่งลุกไปโปรดอย่าร้อนใจเสียงเมื่อคืนจะเสียงใครซวยจิ้งสินแสจะทำอันใดอีกเปิดหน้าต่อไปจะพบวันิพกกำลังจะสนองคุณจบเรื่องสุมาเต็กโชผู้ชาญอาโปกสินท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวันิพกในครั้งต่อไปในตอนที่มีชื่อว่ายี่เอ๋งผู้เปลือยกายตีกลองขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ